ต่อมานะครับคำสั่ง aptitude นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดการแพ็กเกจเหมือนกับ dpkg app class ครับแต่มีความสามารถที่มากนะครับเรามาเดี๋ยวมาทดสอบการใช้งานกันนะครับสั่ง aptitude แล้วก็ enter ดูนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ครับยังไม่ทำได้แต่ระบบยังไม่มีตัวแพ็กเกจ aptitude ครับให้ใช้คำสั่ง apt-get install นะครับแล้วตามด้วยชื่อแพ็กเกจที่ชื่อว่า aptitude แล้วก็ทำการติดตั้งแพ็กเกจนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นแพ็กเกจที่ช่วยทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการแพ็กเกจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พอใช้งานนะครับก็สามารถที่จะเห็นแพ็กเกจภาพรวมเห็นคอมมานด์ต่างๆที่ใช้งานได้นะครับ aptitude ลองพิมพ์คำสั่ง aptitude ดูนะครับเห็นไหมครับผลลัพธ์ที่ได้คือหน้าตามันนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือนะครับในการช่วยในการติดตั้งได้ค่อนข้างดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าแล้วแต่คนใช้นะครับและเนื่องจากว่าอยู่ที่ความถนัดในการใช้ก็เป็นเครื่องมือที่อนุญาตให้เราสามารถที่จะใช้ได้โอเคนะครับต่อมานะครับ Linux เองให้น้องกด Q นะครับให้ออกมาก่อนปกติเราติดตั้งแพ็กเกจใน Linux นะครับทั้งที่เป็น Debian แล้วก็ Red Hat นะครับมักจะติดตั้งจากส่วนที่เป็น repository กลางซึ่งใน Ubuntu เองถ้าเราอยากรู้ว่าที่ที่เราติดตั้งที่อยู่ของ repository นะครับจะอยู่ที่ไฟล์นี้นะครับ vietc app แล้วก็ source.list นะครับ vietc source.list นะครับ etc apt source.list นะครับเราก็จะเห็นว่าติดตั้งจาก repo ไหนครับซึ่งนี่จะเห็นว่าเป็นthpt.th.archive.ubuntu นะครับนี่ก็คือ repository ที่ใช้งานต่อไปนะครับจะเป็นการติดตั้ง repository นะครับสำหรับตอนต่อไป